คือผู้เขียนนะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าชอนเอเคอร์เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของโลกด้านศักยภาพของมนุษย์เขาได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความสุขกับประสิทธิภาพในการทํางานในส่วนต่างๆของชีวิตประจาวันของเราแิละและเขาก็ได้ร่วมมือกับบรรดาผู้บุกเบิกทางจิตวิทยาเชิงบวกในการออกแบบหลักสูตรและก็เป็นผู้สอนวิชาความสุขซึ่งวิชานี้ก็ได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากคือหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าความเชื่อความเชื่อที่บอกกันต่อๆมาว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องตั้งหน้าตั้งตางทำงานอย่างหนักทำงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณก็ต้องอ่านหนังสือเรียนเพื่อที่จะเรียนให้ได้เกรดที่ดีที่สุดและความสุขมันก็จะตามมาเอง ตั้งแต่เด็กๆเลยคุณพ่อคุณแม่บอกเราแบบนี้ครูบาอาจารย์บอกเราแบบนี้พี่ป้านาอาก็บอกเราแบบนี้เมื่อเราโตขึ้นเรืยเรื่อยเราก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าเราเครียดเราทุกข์นะเราไม่ได้มีความสุขกับการพยายามทําแบบไม่ลืมหูลืมตาคําว่าพยายามเนี่ยพยายามที่จะทําให้สําเร็จมันรู้สึกหดหูมันรู้สึกทุกข์กมากซึ่งถ้าเกิดว่า เราทำงานเสร็จแล้วเราจะมีเราก็จะมีแค่ความสุขแค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อทำงานเสร็จเราก็จะมีเป้าหมายใหม่เข้ามาแทนมันก็ทำให้เราเครียดอีกพูดง่ายๆนะคะก็คือเราพยายามที่จะทำตัวเองให้ทุกตลอดเวลาและก็หลอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็สำเร็จแล้วซึ่งไอความสำเร็จที่ได้มานั้นเนี่ยมันมันแทนด้วยความเครียดไง เครียดกดดันตัวเองถึงจะสำเร็จในงานที่เราต้องการสิ่งนี้ทำให้รู้ว่าถ้าเรามีความสุขในขณะที่เราทำงานมีความสุขขณะที่ใช้ชีวิตกับเพื่อนกับครอบครัวเราก็จะรู้สึกประสบความสำเร็จพร้อมๆกันถึงแม้ว่างานจะยังไม่เสร็จก็ตามและหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะมาเสริมความคิดอีกที เสริมยังไงคือมันมีหลักจิตวิทยา7อย่างนะคะที่หนังสือเล่มนี้เอามาบอกที่จะช่วยคุณได้พบกับความสุขและก็ความสําเร็จซึ่งผู้เขียนเขาก็ได้บอกว่าเขาได้ทําการวิจัยมามากกว่า20กว่าปีเพื่อให้มั่นใจว่าหลักการทั้ง7อย่างนี้จะช่วยเพิ่มความสุขและก็ความสําเร็จให้เราทุกคนได้อย่างแน่นอนข้อที่ 1. ห,หลักการแรกคือกลยุทธ์สุขไว้ก่อนหลักการที่2ก็คือคานและจุดหมุน หลักการที่3ก็คือปรากฏการ์เตตริสหลักการที่4ก็คือการล้มเพื่อก้าวไปข้างหน้าหลักการที่5ก็คือวงกลมโซโรหลักการที่6ก็คือกด20วินาทีและหลักการที่7ก็คือการลงทุนกับความสัมพันธ์มาขยายมาขยายความหลักการแรกกันก่อนเลยคือกลยุทธ์สุขไว้ก่อนก็คือมีงานวิจัยเกี่ยวกับมีงานวิจัยเกี่ยวกับคําว่าความสุข มากกว่า200เรื่องซึ่งก็ได้ศึกษาได้ศึกษาคนประมาณ275,000คนทั่วโลกเขาก็ได้พบว่าความสุขช่วยให้เราประสบความสำเร็จแทบจะทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านคู่ชีวิตด้านชีวิตคู่ด้านสุขภาพด้านมิตรภาพด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการคิดสร้างสรรค์และก็โดยเฉพาะในด้านของการงานการธุรกิจต่างๆโดยข้อมูลนะคะได้บอกเอาไว้ว่าพนักงานที่มีความสุขจะทำผลงานได้มากกว่า สามารถทำยอดขายได้ดีกว่ามีความเป็นผู้นำได้ดีกว่าสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าและก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงกันด้วยถ้าที่ทำงานไหนมี CEO หรือว่ามีหัวหน้าที่ที่มีความสุขนะคะก็จะทำให้ลูกน้องมีความสุขตามไปด้วยซึ่งกระส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานเป็นสถานที่ที่กระตุ้นให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นความสุขจะช่วยเราทำงานได้เร็วขึ้น ทำให้เราทํางานได้นานขึ้นมันจึงทําให้เรามีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นไปด้วยนั่นเองต่อไปนี้ก็จะพูดถึงกลยุทธ์สุขไว้ก่อนนะคะกลยุทธ์สุขไว้ก่อนซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้กับกิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจำวันของเราได้เลยซึ่งก็เหมาะสําหรับการทํางานและก็การเรียนเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําให้คนมีความสุขและก็ทุกไปพร้อมๆกันแต่ดูเหมือนว่าคนที่มีความสุขจะมีมขม้อได้เปรียบมากกว่าคนทุกขสซะอีกนะคะ และวหไมคนที่มีความสุขถึงทํางานได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความสุขก็คือว่ามีผลการวิจัยเขาได้พบว่าความสุขมีบทบาทสําคัญมากต่อวิวัฒนาการมีวิทยาศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ชื่อว่าบาบาร่าบาบาร่าเฟรดดิกสันเขาได้พบทฤษฎีที่ชื่อว่า, Barbara. Barbara, son, าทฤษฎีการขยายขอบเขตของการสร้างเสริมซึ่งเขาได้บอกว่าความรู้สึกเชิงบวกเนี่ย มันไม่ได้จํากัดตัวเลือกในการตอบสนองของเราในการเลือกที่จะสู้หรือว่าหนีเหมือนกับความคิดลบนะคะแต่มันทําให้เราคิดถึงตัวเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้อีกมันทําให้เราคิดถึงตัวเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้อีกทําให้เรารอบคอบมากยิ่งขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เปิดความคิดใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคนที่มีความสุขคือคนที่คิดในเชิงบวกหรือมีความรู้สึกในเชิงบวก ซึ่งก็จะส่งผลให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานวิเคราะห์เรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีรวมทั้งมองเห็นแล้วก็สร้างวิธีใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะกลยุทธ์ในการสุขไว้ก่อนมันคือการทำให้เรา,ม,า,รเรามันคือการทำให้เรามีความสุขตลอดการทำงานหรือว่าตลอดกิจกรรมของเรานั่นเองโดยประโยชน์จากความสุขนะคะก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามันจะเพิ่มความสามารถในการทำงานของคุณลองนึกถึง ตัวเราเองนะเวลาที่มีความสุขตอนที่ทำงานเราทำงานได้ดีแค่ไหนดีแน่นอนอ่ะทีนี้ในบทนี้ก็จะมีการเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวกับที่มันสามารถเพิ่มความสุขให้กับเรานะคะในชีวิตประจำวันและก็จะบอกประโยชน์แต่ละวิธีที่ได้รับได้รับถึงการพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์มาแล้วนะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการทำสมาธิ การทำสมาธิปเป็นประจำมันจะช่วยเพิ่มระดับความสุขและก็ลดความเครียดได้ข้อที่2ค่ะการค้นหาสิ่งที่ตั้งตารอการศึกษาพบว่าการได้ดูหนังที่ตัวเองตั้งต,งตารอทำให้ฮอร์โมนเอนดอร์ฟินอันนี้คือฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ27%ดดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มความสุขการนึกถึงรางวัลที่จะได้ในอนาคตมันจะกระตุ้นศูนย์กลางความสุขของสมอง ข้อที่3มค่ะทำความดีด้วยความตั้งใจการทําสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าคนแปลกหน้ามันทําให้เราคลายเครียดได้และก็ทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นได้ด้วยข้อที่4ค่ะคือการเติมพลังด้านบวกเข้าไปในสิ่งแวดล้อมคือสภาพแวดล้อมมันส่งผลต่อความคิดของคุณนะคะถ้าคุณมีรูปของคนรักมีรูปของ แฟนครอบครัวลูกๆอะไรก็ตามเอามาวางไว้บนโต๊ะทำงานค่ะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นข้อที่5การออกกำลังกายการออกกำลังกายมันก็จะทำให้สมองหลั่งสารเอนดรฟินนะคะมันจะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นแถมเราก็จะกระตือร้นมากกว่าเดิมด้วยข้อที่6ค่ะคือเรื่องของการใช้เงินใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้เงินซื้อของนะคะคือ ใช้เงินซื้อประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์มันจะยังคงอยู่กับเราได้นานและก็ตลอดไปแต่ของที่เราซื้อมาบางทีเราอาจจะใช้แล้วก็หมดไปใช้แล้วก็เบื่อแล้วก็ทิ้งไปประมาณนี้นะคะข้อที่เจการหยิบลักษณะเด่นของตัวเองมาใช้ก็คือการศึกษาได้พบว่ามีการศึกษาพบว่าถ้าคุณใช้ลักษณะเด่นของตัวเองในชีวิตประจําวันมากเท่าไหร่คุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าคุณมีลักษณะเด่นในเรื่องของการรักการเรียนรู้มี อชอบในการอ่านชอบในการศึกษาหรือว่าอาจจะเป็นการไปเที่ยวก็ได้ถ้าชอบอะไรก็ทําสิ่งนั้นให้มากๆนะคะคุณก็จะดีคุณก็จะได้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองไม่ได้ยากเลยเลยกันนะคะความสุขใส่ตัวเนี่ยจบไปแล้วนะคะหลักการแรกต่อมาหลักการที่2ค่ะก็คือคานและจุดหมุนความสุขไม่ได้หมายถึงการโกหกตัวเองหรือว่าการเพิกเฉยต่อเรื่องแย่ๆนะคะ แต่มันหมายถึงการปรับสมองให้มองเห็นวิธีที่จะช่วยเราก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆได้ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้ถึงขีดสูงสุดมันขึ้นอยู่กับ2ส,สิ่งนี้นะคะข้อแรกคือความยาวของคานอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับความเชื่อว่าเรามีศักยภาพและก็ความสามารถมากแค่ไหนอย่างที่2ค่ะก็คือ ตำแหน่งจุดหนุนนั่นเองอันนี้มันก็เปรียบเสมือนกับวิธีคิดที่เป็นต้นกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ในหนังสือเขาก็จะเปรียบเทียบม้ากระดกนะคะชิงช้าไอ้ของเล่นน่ะม้ากระดกตอน,นเด็กเคยเล่นกันไหมคะกับเพื่อนน่ะคือถ้าเราน้ําหนักน้อยกว่าเพื่อนเราก็จะโดนดันให้ลอยไปอยู่กลางอากาศใช่ไหมแต่ถ้าเราปรับจุดหมุนที่อยู่กึ่งกลางมาไว้ให้ใกล้กับเพื่อนที่มีน้ำหนักเยอะกว่าเรา เชื่อไมหมคะว่าถ้าพวกเรานั่งลงพร้อมกันฝ่ายที่เป็นฝ่ายลอยกลางอากาศกลับเป็นที่มีกลับเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะกว่าคือไม่กำลังจะบอกกับคุณว่าคนที่ตัวใหญ่กว่าคุณเปรียบเสมือนกับเป้าหมายที่ทํทำให้คุณสำเร็จหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณเก่งขึ้นนะคะส่วนทานที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเราเราได้นั่งทานยาวมากเท่าไหร่ เราก็จะเชื่อว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะทำให้เป้าหมายใหญ่สำเร็จได้แล้วจะทำยังไงให้คานของเรายาวขึ้นทำยังไงให้คานของเรายาวขึ้นทั้งที่เหล็กก็ไม่สามารถงอกออกมาได้ตามธรรมชาติแต่เราสามารถทำได้นะคะแค่เปลี่ยนตำแหน่งจุดหมุนที่อยู่ตรงกลางซึ่งก็เปรียบเสมือนกับวิธีคิดของเราค่ะเปรียบเสมือนกับวิธีคิดของเราเอาวิธีคิดของเราไป เอาวิธีคิดของเราเอาไว้ให้ใกล้กับเป้าหมายมากขึ้นเองเราก็เราก็จะสามารถยกเป้าหมายที่ใหญ่ที่เป็นไปไม่ได้ให้สามารถเป็นไปได้แคบปลายนิว้วง่ายๆจุดหมุนในที่นี้ก็คือวิธีคิดของเราและวิธีคิดในที่นี้ก็คือการคิดบวกจุดหมุนในที่นี้ก็คือวิธีคิดของเราและวิธีนี้ก็คือการคิดบวกค่ะซึ่งผู้เขียนก็ได้บอกว่าเราสามารถ เปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้ตลอดเวลาเรื่องของคานแห่งความเป็นไปได้นะคะยิ่งคุณเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นอีกครั้งนะคะยิ่งคุณเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นมีงานวิจัยจํานวนมากนะแสดงให้เห็นว่าแค่เราเชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ เราก็จะมีความกระตือร้นและก็ทำผลงานได้มากขึ้นแล้วค่ะดังนั้นคุณจะต้องนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้สิ่งที่ตัวเองทำได้ไม่ใช่ทำได้แค่ธรรมดานะต้องทำได้ดีด้วยค่ะต้องทำได้ดีด้วยทำได้แบบง่อยๆไม่ไม่เอาไม่นับนะจะต้องทำได้ดีแล้วก็ทำแบบให้มันเป็นจุดเด่นของเราไปเลยก็ได้แล้วเราจะใช้ประโยชน์เราจะใช้ประโยชน์จากคานและจุดหมุนได้ยังไงคือเราสามารถใช้คานแล้ก็จุดหมุน เพื่อค้นหาสิ่งที่ใจเรียกร้องได้นะคะก็คืออธิบายง่ายๆก็คือเราสามารถสร้างความหมายใหม่ๆให้กับงานหรือว่ากิจกรรมของเราได้ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานที่ต้องทําในแต่ละวันได้ให้ลองถามตัวเองดูว่างานเหล่านี้ทําให้คุณรู้สึกมีความหมายหรือว่ามีความสุขบ้างไหมมีผลการวิจัยนะคะระบุว่าแม้แต่ง,งานเล็กๆน้อยๆก็มีความหมายที่ใหญ่ได้ ถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือว่าค่านิยมที่เราเชื่อถืออย่างเช่นการทํางานอยู่ที่บ้านช่วงกักตัวนะก็อาจจะทําให้คุณเบื่อก็ได้แต่คุณสามารถสร้างความหมายใหม่ให้กับการอยู่บ้านได้อย่างเช่นการอยู่บ้านอย่างน้อยมันก็ได้อยู่กับลูกๆหรือว่าได้อยู่กับได้อยู่กับแฟนนานขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนก็แค่แค่จะดูหนังกับแฟนอะยังไม่มีเวลาจะดูเลยใช่ไหมคะหรือ มีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วเอาเวลาส่วนนั้นมาอ่านหนังสือก็ได้มาทําอะไรมาทํางานอดีรเรกใหม่ๆก็ได้ที่เราต้องการที่จะทํามานานแล้วแต่ไม่มีเวลามองหาข้อดีเข้าไวด้ดะยิ่งเราเชื่อมโยงให้เข้ากับความต้องการของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมองงานเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องมากยิ่งขึ้นยิ่งเราเชื่อมโยงให้เข้ากับความต้องการของตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะมองงานว่ามันเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะ ต่อมาค่ะหลักการที่3ก็คือปรากฏการ์แบบเตทริสนะคะเตตริสเนี่ยมันเป็นเกมนะคะและก็เชื่อว่าบางคนอาจจะเคยเล่นหรือว่าผ่านตาม,มาบ้างแล้วก็คือวิธีเล่นเกมก็คือจะมีบล็อกสี่เหลี่ยมรูปร่างที่ไม่เหมือนกันคนละสีหล่นลงมาและคุณก็ต้องทำยังไงทำยังไงก็ได้ให้บล็อกมันสามารถต่อกันได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้องเป็นสีเดียวกันคุณถึงจะได้คะแนน แล้วเกมนี้มันจะมีผลยังไงต่อความสุขของเรางงไหมมีผลยังไงถ้าใครนึกภาพเกมไม่ออกนะคะดูที่คลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปให้ดูอ่ะนี่คือหลายๆคนก็อาจจะผ่านตาม,มาบ้างแล้วเกมนี้นะอ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ามันจะต้องมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมีการให้คนทดลองเล่นเกมนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน พอถึงเวลาที่นักวิจัยบอกให้เลิกเล่นเกมแล้วก็กลับบ้านของตัวเองแล้วกลับแล้วก็กลับมาหาทดลองใหม่ปรากฏว่าผู้ที่เล่นเกมเล่าว,ว่าเขาเกิดอาการที่มองเห็นตัวเองต่อลงมาเหมือนกับภาพรวงตาหลายครั้งขณะที่เขาใช้ชีวิตประจาําวันอย่างเช่นขณะที่เขาขับรถอยู่ก็เห็นการต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนบล็อกในเกมเลยนักวิจัยเรียกว่าภาพติดตาที่ฝังอยู่ในความคิด แล้วก็มีการวิจัยในภายหลังว่าการเล่นเกมอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดวิถีประสาทใหม่ๆซึ่งบิดเบือนวิธีที่เรามองสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงคำถามคือเราจะเราจะปรากฏการเ,าเกิดปรากฏการเตตริสยังไงในการทำงานหรือว่าในการใช้ชีวิตคำตอบก็คือว่าทำให้เรามองเห็นโอกาสดีๆมากขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆนะคะว่าเราจะฝึกสมอง ให้มองหาสิ่งดีๆอย่างเช่นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์สุขไว้ก่อนและก็เชื่อว,ว่าเชื่อว,ว่าจะเป็นการฝึกฝนที่ไม่ได้ง่ายนะคะถ้าหากว่าเราเรามองสิ่งแย่ๆอยู่ตลอดเวลามันก็จะส่งผลเสียอย่างมหาศาลมากมันจะทําลายความคิดสร้างสารรค์มันจะทําให้เราเครียดมากยิ่งขึ้นทั้งยังบวนทาลายความกระตือรือร้นและก็ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอีกด้วย แต่ถ้าคุณมองสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลานะคะผลลัพธ์มันก็จะตรงกันข้ามเลยแล้วจะมีวิธีที่ทําให้ติดกับดักของปรากฏการณ์เตทริสในเชิงบวกได้ยังไงบ้างแน่นอนนะคะว่ามันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วแถมถ้าเกิดว่าเทียบกับก,การเล่นเกมนี่มันก็สนุกเท่าเท่ากันแหละ นั่นก็คือการเขียนสิ่งดีๆ3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะลองเขียนสิ่งดีๆ3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะแค่3อย่างก็พอแล้ว3อย่างก็พอแล้วเขียนตอนตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนก็ได้ในแต่ละวันนะคะประโยชน์ของกิจกรรมนี้ก็คือคุณจะสามารถมองหาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ทั้งๆนี้ทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันเลยขอยกตัวอย่างนะคะวันนี้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคืออะไรอะ่ะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมองไม่เห็นอย่างเช่นขอบคุณนะที่วันนี้น้ำไหลทำให้ฉันสามารถอาบน้ำได้แบบสดชื่สนสบายๆเย็นสบายทำให้ฉันมีชีวชวากระเป๋าขอบคุณนะที่ยังไฟฟ้ายังฉันยังได้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันทำให้ฉันอะไรอะ่ะ ก็ว่าไปขอบคุณนะนู่นนั่นคือมองหาอะไรที่มันเบสิกพื้นฐานแล้วก็รู้สึกขอบคุณมองหาข้อดีของมันในวันแต่ละวันนั้นอคิดดูถ้าเกิดว่าไม่มีไฟนะไฟดับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นมาไฟดับน้ําไม่ไหลโอ้โหอันนี้คือแย่มากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาข้อดีในแต่ละอยา่างถ้าเกิดว่าคิดว่าเออเราเจอแต่เรื่อยแย่ลองมองหาข้อดีแล้วก็เขียนมันออกมาอต่อมาหลักการที่4คะ่ะจบไปแล้วนะคะหลักการที่4 หลักการที่4ี่คือการล้มเพื่อก้าวหน้านั่นเองเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเลวร้ายเพื่อสร้างแรงเวียงที่จะช่วยให้เราเก้าวหน้าได้ยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เลวร้ายเพื่อที่จะสร้างแรงเวียงเพื่อที่ช่วยให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงการพบเจอกับความล้มเหลวมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามากแต่มันก็มีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากเช่นกันนะคะบางคนอาจจะทษเรื่องราวที่เลวร้ายจนยอมแพ้ คือมันเลวร้ายเกินไปอ่ะจนท้ออ่ะไม่อยากจะลุกขึ้นต่อสู้แล้วแต่สําหรับบางคนก็ยังจะเ,เลือกที่สู้ต่อไปและก็ยังใช้กลยุทธ์สุขไว้ก่อนแล้วก็มองเห็นทางใหม่ๆมองเห็นทางใหม่ๆแล้วก็ตั้งคําถามว่าเวลาที่หมดแรงเวลาที่หมดแรงล้มแล้วล้มอีกล้มครั้งแล้วครั้งเล่าฉันต้องทำยังไงถึงจะมีแรงลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ผู้เขียนเขาก็ได้พบกับคําตอบว่านั่นคือการลงเพื่อก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะคะทุกการตัดสินใจของมนุษย์ล้วนเกี่ยวข้องกับแผนที่ทางความคิดและก็เส้นทางในแผนที่ทางความคิดเมื่อเราเผชิญกับวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์เลวร้ายก็จะมีทั้งมีทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกก็คือการอยู่ในตําแหน่งเดิมการอยู่ในตําแหน่งเดิมก็คือเส้นทางส่วนเส้นทางที่2นะคะเส้นทางที่2ก็คือ เส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่จุดที่เลวร้ายกว่าเดิมเส้นทางเดียวย้อนก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งเดิมมันก็เหตุการณ์ร้ายๆมันไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนเส้นทางที่สองนะคะคือเส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่จุดที่เลวร้ายกว่าเดิมและเส้นทางที่สามมันก็จะพาเราก้าวข้ามความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคไปยังจุดที่เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และแน่นอนว่าการหาเส้นทางที่3มมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในขณะที่เราเผเชิญกับวิกฤตแต่มันก็เป็นเส้นทางเดียวที่จะทำให้เราฟื้นตัวกลับมาได้จากคนที่พ่ายแพ้ต่อความล้มเหลวนั่นเองมีการศึกษาจำนวนมากได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถพบเส้นทางที่3ได้นั่นก็คือนั่นก็คือหลังจากที่เราเประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆมันจะทำให้เราเติบโตนะคะ ก็นักวิจัยเขาได้พบว่าเหตุการณ์นี้จะกระตุ้นให้คนจํานวนมากเกิดการเติบโตในเชิงบวกได้อย่างมหาศาลการเติบโตในเชิงบวกคืออะไรคือคําตอบก,ก็คือการมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นนั่นเองมีการเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดรับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็พึงพอใจกับชีวิตโดยรวมมากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตในเชิงบวกจึงเป็นการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่บวก การมองโลกในแง่ดีการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและก็การรับมือกับปัญหาด้วยการเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาคนที่ลุกขึ้นก้าวต่อไปได้อย่างน่าประทับใจที่สุดคือคนที่ไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อตัวเองแต่จะพยายามมองหาว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากมันบ้างจงดีใจกับการที่ได้ล้มเหลวจงดีใจกับการที่ได้ล้มเหลว เพราะว่าทุกปัญหาล้วนมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตและเราก็สามารถที่จะฝึกตัวเองให้มองเห็นโอกาสและก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นักจิตวิทยานะครับได้บอกว่าเราควรที่จะล้มเหลวตั้งแต่นนเนินให้บ่อยมาที่สุดเพราะเราจะได้เรียนรู้วิธีในการรับมือกับความล้มเหลวต่อเมื่อเราล้มเหลวจริงๆเราได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อเราล้มเหลวจริงๆและก็มีความพยายามที่จะฝ่าฟันมันให้ได้ ยิ่งเราเผชิญกับความยากลําบากเร็วขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคที่พบเจอในวันข้างหน้ามากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นค่ะครั้งต่อไปถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวังเพราะปัญหาใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นการผิดหวังที่ทำงานออกมาได้ไม่ดีหรืออาจจะเสียใจกับเรื่องต่างๆในชีวิตส่วนตัวก็ได้ จงจำไว้นะว่ามันยังมีเส้นทางที่3ซึ่งมันจะพาคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นเสมอนะคะหน้าที่เดียวของคุณก็คือการหาเส้นทางนั้นให้เจอและเหนือสิ่งอื่นใดจงจดจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการไม่เคยล้มแต่มันหมายถึงการใช้สิ่งแย่ๆในการฉุดให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้ารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เลวร้ายเพื่อทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นสรุปนะคะเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการล้มเพื่อไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเท่านั้นเองค่ะล้มเพื่อเทียบไปสู่จุดที่ดีกว่าต่อมานะคะหลักการที่5คือวงกลมโซโรทำไมการให้ความสำคัญ ทำไมการให้ความส globally, mm ํา hmm. คัญกับเป้าหมายเล็กๆที die. ่เราจัดการได้จึงช่วยขยายขอบเขตความสามารถของเราได้โซโลในที่นี้นะคะคือฮีโร่อมตะที่โด่งดังในหนังสือละครโทรทัศน์และก็ภาพยนตร์ต่างประเทศเขาจะตะเวนออกต่อสู้เขาจะตะเวนต่อสู้แทนคนที่ไม่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองได้ก็คล้ายๆกับแบทแมนนะแล้วที่มาของวงกลมโซโลมาได้ยังไงเขาเล่ากันว่า ตอนที่โซโรต้องฝึกฝนวิชาเป็นฮีโร่เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีอาจารย์ใช่ไหมต้องมีอาจารย์เป็นคนที่ฝึกสอนให้แต่โซโรก็ไม่สามารถที่จะฝึกฝนทักษะนั้นได้สักทีอาจารย์ก็เลยจำกัดพื้นที่ให้เป็นวงกลมเล็กๆในการฝึกฝนของโซโรโดยให้ฝึกฝนภายในวงกลมแล้วก็ห้ามออกจากวงกลมจนกว่าจะฝึกจนกว่าจะฝึกทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งจนเก่งก็ทําให้เขาฝึกฝนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เมื่อเขาเก่งแล้วนะอาจารย์ก็จะขยายวงกลมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามฝีมือของเขานั่นเองจนในที่สุดก็ทำเป้าหมายใหญ่ได้อย่างการเป็นฮีโร่พยุงความยุติธรรมได้สำเร็จวิธีนี้ก็ทำคุณก็สามารถทำได้ในชีวิตจริงนะวิธีนี้เนี่ยถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่พร้อมกับผลลัพธ์และการต้องทำสิ่งต่างๆพร้อมกันเยอะแยะมากมายสิ่งที่จะลดลงคือกำลังใจหรือว่าพลังงานของเรา แต่ถ้าเราจัดการกับเป้าหมายเล็กๆที่สามารถรับมือได้เป็นอันดับแรกก็จะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่สําคัญอย่างมากนะคะต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่นักจิตวิทยาเขาได้ค้นพบว่าการที่เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรามีอำนาจในการควบคุมมากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่า เราคิดว่าตัวเองมีอำนาจแค่ไหนต่างหากค่ะความเชื่อที่บอกว่าการกระทำเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์จะผลักดันให้เราทุ่มเทพยายามมากยิ่งขึ้นและเมื่อเราได้เห็นผลลัพธ์นั้นมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหนังสือเล่มนี้บอกว่าข้อเท็จจริงนี้สามารถใช้ได้กับแทบทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเลยนะคะอย่างผลการศึกษาเขาก็ได้ระบ,บุว่าคนที่เชื่อในอำนาจ คนที่เชื่ออำนาจในการที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าทั้งในด้านของการงานและก็การเรียนและพวกเขาก็จะยังมีความสามารถในการสื่อสารสามารถแก้ปัญหาและก็มองหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขานั้นบรรลุเป้าหมายได้อีกด้วยดังนั้นคะ่ะเรามีเป้าหมายที่ใหญ่เรามีความฝันที่ใหญ่จงวาดวงกลมให้เราสามารถควบคุมมันได้อย่างเชี่ยวชาญและก็พัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นด้วยการทุ่มเทการพยายามแต่ลืมนะคะว่า วงกลมเล็กๆที่จะพาเราไปสู้กับวงกลมใหญ่นั้นได้ภายในนั้นมันก็จะมีความสุขเช่นกันแต,กจจแ,ตกแต่ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ขนาดของวงกลมก็จงทําจงมีความสุขกับแต่และวงกลมให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะเพราะว่าความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นหลักวงกลมใหญ่ขึ้นแต่มันเกิดขึ้นระหว่างมันขยายใหญ่ขึ้นอจบต่อมา เรื่องของอหลักการข้อที่6กันบ้างเป็นเรื่องของกฎ20วินาทีในหลักการนี้เนี่ยเราจะมามาดูวิธีในการทิ้งนิสัยแย,แย่แล้วมาทำนิสัยที่ดีด้วยการลดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงให้เหลือน,น้อยที่สุดกันค่ะในบทนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการสร้างนิสัยใหม่ที่ดีขึ้นและก็ทิ้งนิสัยเก่าที่ไม่ดีหลายคนก็คงคงมีนิสัยที่ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่น ารู้อยู่แล้วว่าการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการออกกําลังกายออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการนอนก็ต้องนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงหรือว่าการอ่านหนังสือในเวลาว่างมันคือสิ่งที่ดีสําหรับเราแต่ทําไมทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วในสามัญสานึกว่ามันดีแต่เราทําไมเราไม่ทำอะ่ะความรู้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการหากไม่มีการกระทานะคะความรู้เหล่านั้นย่อมไร้ความหมาย อย่างอริสโตเติลเ,เขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าการลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรู้การลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรู้รอเอง,ร,เองรู้ดีรู้อยู่แล้วมักจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดต่อมาก็มีแนวคิดในแวดวงจิตวิทยาที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ทำสิ่งต่างๆตามความเคยชินมนุษย์ชอบทำอะไรตามความเคยชินเราเป็นแหล่งรวบรวมความเคยชินนะคะอย่างการตื่นนอนตื่นนอนแล้ว เก็บที่นอนทันทีหรือว่าไปแปลงฟันหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆไปถึงเข้านอนความเคยชินเนี่ยมันทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังสมองคิดเลยด้วยซ้ำนะคะข้อดีของมันก็คือถ้าเราไม่มีความเคยชินทุกครั้งที่คุณขับรถคุณก็ต้องเปิดคู่มือตลอดหรือเปล่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้มันเคยชิน,นะคะ่ะและนี่ก็คือกุญแจที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลง คือกุญแจที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและก็คงอยู่ได้น,น,นานๆนะคะนั่นก็คือเราจะต้องกลายเป็นแหล่งรวบรวมความเคยชินในหนังสือก็บอกว่าการสร้างความเคยชินที่ดีคือใดๆก็ตามนะคะถือว่าเป็นการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนโดยอัตโนมัติในอนาคตแล้วเราจะเริ่มสร้างความเคยชินได้ยังไงคําตอบก็คือการลงมือทาทีละนิดทีละหน่อยนั่นเองนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าวิลเลียมเจมส์เขาได้บอกว่า การลงมือทำอะไรสักอย่างจะกลายเป็นความเคยชินก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องและสมองส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกันพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าความเคยชินมันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนของสมองเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เราทาเป็นประจายิ่งเราทาบ่อยมากแค่ไหนเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็จะยิ่งเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นเท่านั้นทำให้คำสั่งจากเซลล์ประสาทของเรา มันเดินทางเร็วยิ่งขึ้นและพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะกลายเป็นนิสัยในที่สุดค่ะถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้ได้ให้เก่งขึ้นนะคะให้ไวขึ้นก็ต้องฝึกซ้าๆบ่อยๆมันจะช่วยคุณเองอย่างเช่นการเรียนและการการเรียนเนาะยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ตอนเรียนหรืออะไรก็ตามนะคะตอนที่เรียนเริ่มเรียนใหม่ๆทุกคนก็มักจะคิดว่าเออมันยากอะไรเงี้ยคณิตศาสตร์มี เครื่องหมายอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเราได้เรียนนะแล้วก็ได้ฝึกทําโจทย์ไปเรื่อยๆเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ําสูตรบางสูตรที่เราเคยท่องจําเรานึกขึ้นได้เมื่อเราเห็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับสูตรนี้ก็คือพลังแห่งความเคยชินเช่นกันค่ะและประเด็นสำคัญของบทนี้นะคะก็คือการสร้างนิสัยที่ดีและก็ปล่อยนิสัยที่ไม่ดีในบทนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องพลัง พูดถึงเรื่องอพลังเกี่ยวกับกำมันนะคะมันเป็นพลังงานที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีก็จะอยู่ในวิชาเคมีนั่นเองกำมันตรังสีอะไรพวกนี้นะก็คือความหมายง่ายๆเขาบอกว่าถ้าพลังงานก่อกำมันยิ่งสูงเท่าไหร่จินตนาการภูเขาเอาไว้นะคะคิดถึงจินตนาการภูเขาคือพลังงานถ้ามันก่อกำมันสูงเท่าไหร่ การเกิดปฏิกิริยาก็จะยากขึ้นเท่านั้นอันนี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้จินตนาการถึงภูเขาไว้ใช่ไหมการเกิดปฏิกิริยายากขึ้นคือการกำลังปีนข้ามภูเขานั้นค่ะแต่ถ้าพลังงานนั้นน้อยเท่าไหร่การเกิดปฏิกิริยามันก็จะง่ายขึ้นดังนั้นการที่เขาจะเริ่มทําอะไรสักอย่างจะต้องใช้พลังงานในการก่อกำมันในการเริ่มต้นอยู่แล้วยกตัวอย่างนะคะระหว่าง การน,นอนเฉยๆบนเตียงกับการลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อกีฬาการสวมรองเท้าแล้วก็การออกไปวิ่งอันไหนพลังงานในการก่อกำมันเยอะกว่าแน่นอนนะคะว่าเป็นการลุกออกจากเตียงมันใช้พลังเยอะกว่าคือเราสามารถที่จะลดพลังงานในการก่อกำมันได้นะแค่คุณจะต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นกิจกรรมให้น้อยกว่า20วินาทีแล้วคุณจะเริ่มกิจกรรมที่ดีได้อย่างสบายๆเลย และถ้าจะปล่อยนิสัยที่ไม่ดีถ้าจะปล่อยนิสัยที่ไม่ดีก็คุณก็แค่เพิ่มพลังก่อกำมันแค่นั้นเองอย่างเช่นอยากจะออกไปวิ่งในตอนเช้าคุณก็แค่ใส่ชุดวิ่งนอนแล้วก็ตั้งใจเลยนะคะว่าตอนเช้าจะตื่นไปวิ่งกี่โมงตอนไหนและพลังงานเดียวที่คุณจะใช้ก็คือการสวมรองเท้าส่วนนิสัยที่ไม่ดีอย่างเช่นการดิดเกมถ้าคุณอยากจะเลิกเล่นเกมให้น้อยลง และไปวิ่งแทนนะคะคุณก็แค่ลบเกมนั้นออกจากคอมหรือว่าลบออกจากมือถือแล้วก็ตั้งกดว่าถ้าอยากเล่นคุณจะต้องโหลดใหม่เท่านั้นแค่นี้ง่ายจะตายครั้งแรกคุณก็สามารถรอการโหลดเกมได้เพราะว่าความอยากนั้นมันมหาศาลแต่พอทำไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญแล้วก็เอาเวลานั้นไปสวมรองเท้าดีกว่าต่อมาค่ะหลักการที่7ค่ะการลงทุนทางสังคม คือการศึกษาจํานวนมากนะคะยืนยันว่าความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะช่วยให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกับอาหารและก็อากาศที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการมีกลุ่มคนที่เราสามารถไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนมันทําให้อารมณ์มันทําให้ความคิดและก็สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นเราจะฟื้นจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นและก็รู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตมันชัดเจนขึ้นและผลลัพธ์ที่ตามมาคือความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นการลงทุนทางสังคมมีส่วนช่วยให้ความเครียดลดลงด้วยนะคะงานวิจัยจํานวนมากก็ชี้ให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นในแต่ละครั้งในระหว่างเวลางานมันจะช่วยให้หัวใจและก็หลอดเลือดของพนักงานกลับสู่ภาวะภาวะของการพักนั่นเองซึ่งภาวะนี้ถูกเรียกว่า ช่วงฟื้นตัวจากการทํางานการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีบ่อยครั้งเนี่ยมันก็ช่วยให้พนักงานมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางด้านลบจากแรงกดดันในการทํางานด้วยกันนะคะและก็ยังมีงานวิจัยจำนวนมากที่พบว่าคนที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้มมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะมองสถานการณ์ต่างๆเป็นเรื่องเครียดพูดง่ายๆนะคะก็คือการลงทุนด้วยการสารสัมพันธ์กับคนอื่น จะช่วยคุณมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าอุปสรรคที่เผชิญอยู่มันเป็นโอกาสและก็เป็นหนทางสู่การเติบโตและเมื่อคุณรู้สึกเครียดคุณก็จะดึงตัวเองออกมาจากความเครียดได้เร็วกว่าด้วยนะและในโลกของการทำงานก็การมีความสามารถในการจัดการความเครียดถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากที่สุดด้วยและสิ่งที่คุณควรรู้คือการลงทุนทางสังคมเพื่อบ่งเพาะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําให้พนักงานทุกคนนะคะกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าสามารถคุยกันถูกคอตลอดเวลานะแต่มันเป็นมันเป็นไปได้ยากมากเลยแต่สิ่งสําคัญก็คือทั้งสองฝ่ายจะต้องเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงจริงใจต่อกันและกันนะคะสุดท้ายนี้ความสัมพันธ์ที่ดีมักจะเริ่มต้นและก็ต้องจบลงแล้วเขาก็มีงานวิจัยจํานวนมากพบว่าความรู้สึกขอบคุณจะกระตุ้นให้ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกอยากจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนดังนั้นค่ะการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่ดีและการจบด้วยการขอบคุณจะไม่ได้แค่ทำให้คุณได้รู้จักเพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นแต่มันยังทำให้เพื่อนและคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ